อีกหนึ่งดารารุ่นใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นใหญ่ในสังคมตอนนี้สำหรับกวางกมลชนกเขมโยทินซึ่งหลังจากที่บิ๊ก,ก้้องหรือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชรับโอนคดีสารวัตรแบงค์โดยเธอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดควางคาโมชนกบอกว่า สารวัตรศิวกรสายบวัวคือผู้พิทักษ์สันติราชที่ทำให้ทุกคนยอมรับว่าตํารวจน้ำดีตรงชิงไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลยังมีอยู่จริงในยุคนี้ขอให้การจากไปของท่านไม่สูญเปล่าขอให้การทำคดีนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาขออย่าเข้าข้างคนผิดไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือผู้มีอิทธิพลคนใดเพื่อกู้ศักดิ์ศรีตำรวจกลับคืนมาให้ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจน้ำดีทุกคนยึดมั่นในการทำความดีต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกสาวนายตำรวจตรงชินคนหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก